สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคลับ18กับเรา2คนนะครับผมโปรเจกต์ตรีรัตน์สุทธบุตรครับสต๊อปณัฐฐาสิริลำไพวงศ์ค่ะรายการคลับ18นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะในทุกวันอังคารนะคะทางช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทางช่อง Golf Channel True Vision 111แห่งนี้ค่ะและเช่นเคยนะครับทางรายการของเรานี่ก็จะมี4ช่วงหลักๆให้ฝากกับท่านผู้ชมนะครับช่วงแรก Clubhouse อัปเดตข่าวสารวงการกอล์ฟทั่วโลกนะครับผลทัวร์นาเมนต์ต่างๆแล้วก็ข่าวเรียกว่ากอสซิปเรียกว่าล้วงลึกที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินจากไหนเนี่ยเราจะนำมาฝากแล้วก็ช่วงที่2 on the tee on the green นะครับเป็นช่วงที่แนะนำเทคนิคในการเล่นกอล์ฟนะครับทั้งลดสกอร์แล้วก็ตีไกลช่วง3นะครับ play off จะเกิดเป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับโปรช็อปกับการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ในวงการกอล์ฟครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงแรกนะคะในช่วง Clubhouse กันเลยดีกว่าค่ะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกับ10กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะซึ่งเป็นรายการสุดท้ายส่งท้ายปี2012ค่ะซึ่งมีชื่อรายการนะคะว่า DP World Tour Championship บอกได้เลยค่ะว่ารายการนี้นะเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามันมากสุดมันจริงๆนะคะสุดมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับเรียกว่าต้องบอกงี้ซอฟสมราคาคนักกอล์ฟเล่นมาทั้งปีเนี่ยเพื่ออันดับทำเงินสะสมให้อยู่ในท็อป60แล้วรายการนี้ก็จะเชิญท็อป60ของยูโรเปียนทัวร์เนี่ยหนึ่งนั้นคือโปรธงชัยใจดีของเราเนี่ยมาแข่งขันโดยไม่มีการตัดตัวทุกคนได้เงินรางวัลกลับบ้านแน่นอนนะครับและรวมกับโบนัสที่อาจจะได้พิเศษเพิ่มถ้าเกิดว่าอยู่ใน10คนแรกได้เนี่ยเพราะนั้น16-10คนที่คัดมาเนี่ยคุณภาพครับแก้วและการแข่งขันในเกมนี้เนี่ยโอ้โหนักกอล์ฟชื่อดังทั้งนั้นแล้วก็แต่ละคนทำผลงานให้ไม่น่าผิดหวังนะครับโดยตั้งแต่วันแรกนะปั่นใจซอฟทำฟอร์มดีมากเลยนะตั้งแต่วันแรกเลยนะเรียกว่าเขาไปตกรอบที่ฮ่องกงมาสัปดาห์ก่อนเสียฟอร์มไปป้องกันแชมป์ตกรอบแล้วเฉยๆก็ตกรอบไปปุ๊บก็บอกเลยว่าเดี๋ยวปีหน้านี่จะลดรายการทัวร์ของตัวเองแล้วก็อาจจะเรียกว่าล้าบ้างนะครับแต่ก็ปรากฏว่าตกรอบก็กลับไปเตรียมตัวนะครับมาเล่นรายการดูไบเล่นดีตั้งแต่วันแรกนะครับทำคะแนนเบียดขึ้นมาตั้งกอล์ฟชื่อดังหลายคนแต่วันสุดท้ายเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าหมายเลข1ของโลกคือรอรี่แมคแคนรอยกับหมายเลข2คือลูคโดนัลด์เนี่ยได้เดินในกลุ่มเดียวกันในวันสุดท้ายโอ้โหไม่มีอะไรมันดราม่าขนาดนี้ซับค่ะมือ1มือ2ของโลกเดินด้วยกันแล้วเป็นเต็ง1ทั้ง2คะแนนเท่ากันอีกเบียดกันไปเบียดมาไม่รู้กดดันกันเองหรือเปล่าเล่นไม่ออกช่วงแรกปรากฏว่าเป็นคนที่อีกคนนึงคือจัสตินโรสซึ่งเป็นหมายเลข7ของโลกในขณะนั้นเนี่ยเล่นในกลุ่มก่อนหน้าทำคะแนนดีมากนะครับแล้วก็ตีจบไปวันนั้นอ่ะทำสถิติสนามมันใหม่62 10อันเดอร์เข้าไปนอนรอตีพุงรอในคลับเฮ้าส์ก่อนรอให้แมคแอนรอยกับลูคโดนัลด์เนี่ยกดดันกันเองกักกันไงแบบเฮ้ยมือหนึ่งมือสามเดียวกันโรสเนี่ยรอแล้วแต่ปรากฏว่าลูคโดนัลด์เนี่ยกดดันไม่เลิกนะก็ไม่ดีเลยวันสุดท้ายเป็นรอรี่แมคแอนรอยนะครับที่ติดเครื่องในช่วง5ถึงสุดท้ายทำเบอร์ดี้5เบอร์ดี้รวดแล้วก็แซงหน้าจัสตินโรสปาดเข้าไปเป็นหมายเลขเข้าแชมป์เป็นรายการนี้ที่สำคัญก่อนหน้ารายการนี้ที่เราคุยกับท่านผู้ชมฟังหลายครั้งแล้วว่าแมคแคนรอยเนี่ยยังไงก็เป็นมือหนึ่งของยูโรเปียนทัวร์แน่นอนแต่ได้รายการนี้ไปอีกเงินรางวัลอีกล้านเศษยูโรแล้วก็ได้รางวัลโบนัสอีกเนี่ยโอ้โหบอกได้คำเดียวว่ารวยเละนะคะรวยเละเลยแล้วตอนนี้อันดับทางของเขาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งของยูโรเปียนทัวร์อันดับหนึ่งของ USPGA หมายเลขหนึ่งของโลกมีอะไรจะเริ่มเติมอีกปีหน้าเนี่ยชีวิตนี่แฮปปี้มากแฮปปี้สุดๆนะครับแต่ว่านิดนึงก็คือเอาเดี๋ยวสรุปผลการแข่งขันของนักกอล์ฟคนอื่นก่อนนะครับในรายการนี้ว่ามีใครบ้างนะครับก็อย่างที่ว่านะครับแมคแคนรอยที่1จัสตินโรสที่2นะครับโบธงชัยใจดีเล่นดีมากเลยสต็อปโบธงชัยใจดีเนี่ยจบที่7ร่วมกับแฮลิกเซนเซนค่ะโปรธงชัยใจดีก็รวยเหมือนกันนะเพราะชนะ1รายการปีนี้โปรธงชัยเป็นปีแรกที่โปรธงชัยทำเงินรางวัลผ่านหลัก1ล้านยูโรก็เท่าไหร่40คูณเข้าไปอ่ะค่ะโอ้โหเป็นไงนะและที่สำคัญเนี่ยที่ผมจะพูดถึงก็คือเขาว่ากันว่านะครับท่านผู้ชมครับแมคแอนรอยผลงานของเราวิแมคแอนรอยในปีนี้เนี่ยที่ทำเงินรางวัลไปประมาณผลงานของแมคแอนรอยดีขนาดนี้เนี่ยกระแสโรวี่ก็มาค่ะแมคแอนรอยเนี่ยทำเงินรางวัลไป14ล้าน9แสนยูโรประมาณเกือบ15ล้านยูโร15ล้านเหรียญฮะขออภัยฮะ15ล้านเหรียญเนี่ย
รวมโบนัสด้วยนะเขาก็เอาไปเปรียบเทียบว่าไอ้นี่เป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดตั้งแต่นักกอล์ฟเคยทำได้มาหรือเปล่าในตั้งแต่เคยมีทัวร์เอาทั้ง PGA ทัวร์แล้วก็ยูโรเปียนทัวร์มารวมกันเนี่ยปรากฏว่าหลายคนบอกว่าใช่เพราะว่าแม็กแอนรอยเนี่ยเหมือนจะแซงผลงานที่ไทเกอร์วูดส์เคยทำได้เมื่อปี2007คือ11ล้าน5แสนกว่าเหรียญ นะครับแต่อย่างนี้ฮะต้องบอกนี้ว่ามีคนเขาค้านเขาบอกว่าแม็กแอนรอยปีนี้ยังไม่เท่าไทเกอร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาผลงานของรอรี่รวมโบนัสในเลสซูดูไบรายการสุดท้ายไปแล้วด้วยเนี่ยนะรายการสุดท้ายที่เอาเงินมาแบ่งท็อป10เนี่ยคุณต้องเอาเงินรางวัลที่ไทเกอร์วูดส์ได้พิเศษจากการแข่งขันเฟเดอร์คัพโบนัสเข้าไปบวกด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไทเกอร์ยังคงเป็นนักกอล์ฟทำเงินมากสุดตลอดการต่อ1ฤดูกาลของทั้ง2ทัวร์อยู่ที่21ล้านเหรียญอยู่นะครับผลงานของรอรี่แมคคอนรอยปีนี้เนี่ยเป็นเพียงที่5ในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึงที่1ไทเกอร์วูดส์ได้2ครั้ง20ล้าน วีเจซิงได้ครั้งนึงแล้วก็เบนซ์เซนเดเกอร์ถ้าเกิดว่านับโบนัสอันนี้ก็ยังได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รวมโบนัสนะเราไม่รวมโบนัสเนี่ยวอร์รี่แมคแอนรอยผลงานปีนี้ก็ยังเป็นรองไทเกอร์วูดส์อยู่3ปีเลยทั้งปี2005 2007 2006แล้วก็2004ของ VJ Singh ก็ต้องคือนาดาติดตังนะคือแต่รู้อย่างเดียวว่ารวยนะครับจะมากกว่าไทเกอร์หรือไงมันเปรียบเทียบกันยากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาโบนัสนั้นมาคำนวณได้ยังไงนะครับมาที่ข่าวน่ายินดีข่าวต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นการแข่งขันศึกกอล์ฟเยาวชนค่ะนะคะมีชื่อรายการว่าโปโลกอล์ฟจูเนียร์คลาสสิกนั่นเองนะคะสำหรับรายการนี้นะคะผู้ที่คว้าแชมป์นะคะแน่นอนเป็นสาวน้องมหัศจรรย์ของเรานะคะน้องเมย์อริยาจุฑานุการบอกว่าเก่งมากนะเราจัดรายการกันมาปีกว่าเนี่ยจำนับข่าวไม่ถ้วนนี่เอาอ่านข่าวของเอริยากับโมริยาใช่มีเรียกว่าเกือบทุกสัปดาห์เลยใช่แล้วค่ะคือถ้าวงการกอล์ฟผู้ชายยูโรเปียนทัวร์เราพูดถึงรอรี่ถ้าวงการกอล์ฟสมัครเล่นผู้หญิงก็ต้องน้องโมน้องเมย์เนี่ยแหละนะสองคนนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าศึกกอล์ฟนะคะโปโลกอล์ฟจูเนียร์คลาสสิกนะคะก็เป็นการแข่งขันที่มีขึ้นนะครั้งแรกในปี1978ค่ะก็จะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นนะ156คนก็แบ่งออกเป็นชาย78ค่ะแล้วก็หญิง78นะมีอายุเนี่ยตั้งแต่13ถึง18ปีก็เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ค่ะนะก็จะคัดเลือกนักกอล์ฟเนี่ยจะเหลือ32คนก่อนที่จะไปแข่งขันในรูปแมตช์เพลย์ต่อไปใช่นะครับแล้วก็อดีตแชมป์ที่ผ่านมานี่แต่ละคนนี่พูดชื่อแล้วจูดซิงค์อย่างนี้แชมป์บริติชโอเพนเทเวอร์อิมเมอร์แมนอย่างนี้ครับไทเกอร์วูสพอล่าครีเมอร์มอร์แกนเพรสเซอร์เป็นหลักนี่ดังๆทั้งเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้น้องเมย์ของเราได้แชมป์ครั้งนี้นี่อนาคตนี่ต้องดังแบบนี้แน่เลยนะเนี่ยโตเมล่าเนี่ยน่าติดตามเลยครับแล้วก็ยังมีข่าวนึงนะครับเอริยาเนี่ยเป็นก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับรางวัลเนี่ย Rolex Junior Player of the Year เนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟคนแรกตั้งแต่ปี2007ที่ได้รับ Rolex Junior Player of the Year และมาคว้าแชมป์รายการ Polo Golf Junior Classic ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์เรียกว่าฉลองวันเกิดอายุ17ปีพอดีโอ้โหเป็นของขวัญวันเกิดที่น่าชื่นใจมากเลยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะแล้วนั่นก็เป็นการรายงานผลการแข่งขันต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจค่ะในช่วง Clubhouse นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอพักเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในช่วง On The Tee On The Green ค่ะ